ีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการคณิตศาสตร์ไบโซนนะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีหรือเปล่าแล้วนักเรียนได้กลับไปทบทวนทำแบบฝึกเยอะๆไหมคณิตศาสตร์นักเรียนต้องทำเยอะๆนะคะสิ่งที่ครูสอนนักเรียนไปแล้วเนี่ยอย่างเช่น9คูณ7เท่าไหร่9บวก7ได้เท่าไหร่สิ่งเหล่านี้นักเรียนจะต้องคล่องนะคะถ้านักเรียนทำสิ่งเหล่านี้ได้คล่องแล้วเนี่ยพื้นฐานของเรียนก็จะแน่นมากแน่นมากแล้วก็พอนักเรียนไปเรียนเรื่องที่มันยากๆนักเรียนก็จะเรียนได้สบายนักเรียนจะไปเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ครูมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึงเมื่อเช้าเนี่ยครูไปตลาดเพื่อที่จะซื้อผลไม้ก็จะมีเด็กคนนึงเนี่ยตัวขนาดเท่ากับนักเรียนนี่แหละไปซื้อแอปเปิ้ลแม่ค้าเขาก็บอกว่าผลละ10บาทเด็กคนนี้จะซื้อ5ผลใช่มั้ยคะแต่พอดีแม่ค้าก็เห็นว่าเป็นเด็กไงคะเขาก็เลยลดให้ผลละ2บาทเสร็จแล้วแม่ค้าก็รอให้เด็กเนี่ยจ่ายเงินเด็กก็ยึกยักอยู่นั่นแหละไม่จ่ายเงินสักทีใช่ไหมคะแม่ค้าก็เลยรำคาญก็เลยเก็บเงินผลละ10บาทเหมือนเดิมเห็นไหมคะนักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยบวกลบเลขบวกลบคูณหารเลขคล่องแล้วก็นักเรียนก็จะมีเงินเหลือทานขนมอยู่ใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยอดเลยเพราะฉะนั้นครูก็ไม่อยากให้พวกเราเสียโอกาสแบบนั้นนักเรียนก็ควรจะบวกลบคูณหารเลขให้คล่องนะคะทีนี้วันนี้เราคงจะต้องเรียนเรื่องที่ยากกันหน่อยนะคะก็คือโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะซึ่งการทำโจทย์ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลักอยู่เหมือนกันฟังหลักกันเลยนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะหลักข้อที่หนึ่งก็คือนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็อ่านซ้ำอีกถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนอ่านออกเสียงไปเลยอ่านหลายๆรอบจนเข้าใจว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการอะไรพอข้อที่2นักเรียนก็ดูว่าโจทย์เขาถามอะไรมันมักจะอยู่ตอนท้ายของโจทย์เสมอนะคะโจทย์ถามอะไรต้องการอะไรต้องการคำตอบอย่างไรมันจะอยู่ตอนท้ายของโจทย์อันที่3ก็คือดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างซึ่งโจทย์ให้อะไรมาเนี่ยมันจะอยู่ตอนต้นๆของโจทย์นะคะแล้วก็ข้อ4นักเรียนก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาประมวลว่าเอ๊ะเราจะคำนวณแบบไหนดีจะบวกดีลบดีคูณดีหรือหารดีนักเรียนก็คิดให้ได้ซะก่อนพอคิดได้แล้วทีนี้ก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็แสดงวิธีทำหาคำตอบก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะก็หลักง่ายๆก็มีอยู่แค่นี้เองนักเรียนพยายามทำตามไปทีละข้อทีละข้อแล้วโจทย์ปัญหาก็จะไม่ยากสำหรับนักเรียนเลยนะคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาเริ่มโจทย์ข้อแรกเลยนะคะคุณแม่ให้เงินปูเป้วันละ40บาทในเวลา1อาทิตย์ปูเป้มีเงินเก็บ200บาทอยากทราบว่าปูเป้ใช้เงินไปกี่บาทเอาละนะคะเราจะทำตามหลักที่ว่ากันไว้เมื่อตะกี้นะคะดูซิว่าอ่านโจทย์แล้วเข้าใจไหมลองอ่านโจทย์อีกรอบก็ได้นะคะคุณแม่ให้เงินปูเป้วันละ40ใช่ไหมคะในเวลา1อาทิตย์ก็คือ7วันนั่นเองปูเป้เก็บเงินได้ตั้ง200บาทแน่อยากจะทราบว่าปูเป้เนี่ยใช้เงินไปกี่บาทอ้าวพอเราอ่านโจทย์รู้เรื่องแล้วทีนี้ข้อที่2เราก็มาดูว่าโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามว่าปูเป้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือปูเป้ได้เงินจากคุณแม่มาวันละ40บาทเป็นเวลา1อาทิตย์ก็คือ7วันนั่นเองนักเรียนก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเอามาประมวลความคิดดูว่าเราจะใช้บวกลบคูณหรือหารเราก็จะพบว่าให้เงินมาวันละ40บาทใช่ไหมคะในเวลา1อาทิตย์7วันก็แปลว่าเราก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่า7วันเนี่ยปูเป้ได้เงินมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นก็คือต้องเอามาคูณกันนั่นเองก็เป็น40คูณ7ถูกไหมคะทีนี้ปูเป้เนี่ยมีเงินอยู่เก็บอยู่200บาทก็อยากจะรู้ว่าปูเป้นี่ใช้เงินไปเท่าไหร่มันก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่า40คูณ7คูณให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาลบ200แล้วเราก็มาแสดงวิธีทำปูเป้ได้เงินวันละ40บาทคูณ7ก็เป็น280แล้วก็ลบ200ก็เหลือคำตอบ
80บาทเข้าใจไหมคะนักเรียนทีนี้ครูต่อข้อ2เลยนะคะลุงอินมีเมล็ดข้าวโพดอยู่35กิโลกรัมต้องการปลูกในที่ดิน8ไร่ไร่ละ5กิโลกรัมลุงอินขาดเมล็ดข้าวโพดอีกกี่กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขาดเมล็ดข้าวโพดอีกกี่กิโลกรัมในเมื่อปลูกไปแล้วเนี่ยยังขาดอีกเท่าไหร่เราก็มาดูซิว่าโจทย์ให้อะไรเรามาโจทย์บอกว่ามีเมล็ดข้าวโพดอยู่35กิโลกรัมใน35กิโลกรัมเนี่ยต้องเอาไปปลูกในที่ดิน8ไร่ไร่หนึ่งจะต้องปลูก5กิโลกรัมก็แสดงว่า8ไร่เราก็ต้องคิดว่า8ไร่เนี่ยจะต้องปลูกกี่กิโลกรัมใช่ไหมคะไร่หนึ่งปลูก5กิโลกรัมเพราะฉะนั้น8ไร่ก็เป็น8คูณ5ถูกไหมคะ8คูณ5ก็เป็น40แต่ว่าลุงอินเนี่ยมีเมล็ดข้าวโพดอยู่แค่35กิโลกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลุงอินก็ขาดเมล็ดข้าวโพดอีกเท่าไหร่เอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันใช่ค่ะนั่นแหละคิดไปช้าๆทีละขั้นทีละตอนนักเรียนก็จะได้คำตอบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือเอา8คูณกับ5แล้วค่อยลบกับ35คำตอบที่ได้ก็คือ8 5 40ลบ35ลุงอินจึงขาดเมล็ดข้าวโพดอีก5กิโลกรัมเอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างโจทย์2ข้อที่ทำไปแล้วยากไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักเรียนทำตามหลักขั้นตอนที่พูดเอาไว้5ข้อนะคะนักเรียนค่อยทำไปทีละขั้นแล้วมันก็จะไม่ยากสำหรับนักเรียนเลยนะคะทีนี้ครูเกรงว่านักเรียนจะเหนื่อยแล้วนะคะ2ข้อเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปชมนิทานกันก่อนดีไหมคะนิทานคราวนี้เนี่ยเรื่องอัศวินตะลุยโจทย์นะคะนักเรียนสังเกตโจทย์ให้ดีๆว่าอัศวินนี่เขาตะลุยโจทย์ยังไงนะคะเอาไปชมนิทานกันเลยในพระราชวังแห่งเมืองมิดแลนด์เราอัศวินโต๊ะกลม7คนกำลังปรึกษาหารือกันอย่างหน้าดำซ่อมเครียดในการสรรหาอัศวินโต๊ะกลมที่จะมาแทนอัศวินที่เสียชีวิตไปเราว่าผู้ที่จะมาแทนอัศวินไคซักที่เสียชีวิตไปควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการเริ่มการลดการแบ่งกำลังทหารเพื่อจะได้มาช่วยเราในการจัดกำลังทหารในการศึกเพราะตอนนี้ในหมู่พวกเราไม่มีใครชำนาญในด้านนี้เลยใครเห็นด้วยกับเราบ้างพวกเราเห็นด้วยกับท่านโยเซฟถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้ก็แล้วกันเมื่อตกลงกันได้เช่นนั้นแล้วเราอัศวินจึงได้ร่วมกันคิดบททดสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นอัศวินโต๊ะกลมคนที่8ขึ้นและได้ติดประกาศรับสมัครคนที่จะมาทดสอบความสามารถเพื่อที่จะเข้าเป็นอัศวินทันทีและสถานที่ติดประกาศที่มีคนมุงดูมากที่สุดก็มีโรงงานน้ำชาและแอนเจอร์ซึ่งเป็นร้านขายน้ำชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในมิดแลนด์และในร้านน้ำชานี้ก็มีเด็กสาวคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอัศวินโต๊ะกลมในการละโอกาสที่เราจะได้เป็นอัศวินโต๊ะกลมมาถึงแล้วเย้เราไปสมัครตอนนี้เลยดีกว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่หรือเด็กน้อยเราก็มาสมัครเป็นอัศวินโต๊ะกลมตามที่พวกท่านได้ติดประกาศไว้นะสิเจ้านั่นหรือเด็กน้อยที่จะมาสมัครเป็นอัศวินโต๊ะกลมใช่แล้วล่ะเราไม่ได้พูดเล่นๆนะเราตั้งใจจะมาเป็นอัศวินโต๊ะกลมจริงๆเอาล่ะถ้าเจ้าตั้งใจจริงๆพวกเราก็คงจะให้เจ้าทดสอบความสามารถว่าเจ้าเหมาะสมกับตำแหน่งอัศวินโต๊ะกลมหรือไม่ได้เลยเราพร้อมอยู่แล้วทำได้เริ่มบททดสอบความสามารถนี่เป็นบททดสอบที่พวกเราทั้ง7คนระดมสมองคิดขึ้นมาเชียวนะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงฟังบททดสอบนี้ให้ดีถ้าเจ้าทำได้เจ้าก็จะได้เป็นอัศวินโต๊ะกลมคนที่8ทันทีเอาล่ะจงฟังให้ดีๆมีทหารร้อยคนประจำการอยู่ชายแดนด้านตะวันตกแต่บังเอิญมีข้าศึกมารุกรานเราจึงส่งทหารไปเพิ่มอีก50คนและในขณะนั้นก็มีข้าศึกมารุกรานด้านชายแดนตะวันออกเราจึงถอนกำลังจากชายแดนด้านตะวันตกไปช่วยชายแดนด้านตะวันออกอีก30คนเราขอถามเจ้าว่าเหลือทหารที่อยู่ชายแดนด้านตะวันตกกี่คนเห็นไหมล่ะเจ้าเด็กน้อยว่าบททดสอบที่พวกเราคิดขึ้นนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคิดไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมีทหารที่ชายแดนตะวันตก100คนส่งทหารไปเพิ่ม50คนก็แสดงว่ามีทหารที่ชายแดนหน้าตะวันตกเป็น150คนจากนั้นก็แบ่งทหาร150คนที่อยู่ชายแดนด้านตะวันตกไปชายแดนตะวันออก30คนนั่นก็แสดงว่าทหารจาก150คนลดลง30คนก็แสดงว่ามีทหารที่เหลืออยู่ชายแดนตะวันตก120คนนั่นเองโอ้โหเจ้านี่เก่งเกินวัยจริง
ข้ายอมรับแล้วล่ะว่าเจ้าเหมาะสมที่จะเป็นอัศวินโต๊ะกลมคนที่8ของเราจริงๆด้วยพวกเราอุตส่าห์คิดบททดสอบมันแทบตายแต่เจ้ากลับทำได้อย่างง่ายดายแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะเราเสิร์ฟน้ำชาและทนเงินให้ลูกค้าอย่างยากกว่านี้อีกเอาล่ะเราขอรับเจ้าเป็นสมาชิกของอัศวินโต๊ะกลมเดี๋ยวนี้เลยในที่สุดความฝันของสีบ้าก็เป็นความจริงพบความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพื่อนๆได้ชมนิทานเรื่องอัศวินตะลุยโจทย์กันไปแล้วมีใครตอบได้บ้างว่าถ้ามีทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันตกจำนวน100คนแต่มีข้าศึกมารุกรานจึงส่งทหารไปเพิ่มอีก40คนและมีข้าศึกมารุกรานชายแดนด้านตะวันออกจึงถอนกำลังไปด้านตะวันออก50คนจะเหลือทหารที่อยู่ด้านตะวันตกจำนวนกี่คนเพื่อนๆช่วยกันคิดสิครับได้เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องแล้วครับจะเหลือทหารที่อยู่ด้านตะวันตกจำนวน90คนเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับคุณครูกันต่อนะครับคราวนี้เรามาต่อโจทย์ปัญหาละคนการบวกลบคูณหารอีกทีนะคะอีกสัก2ข้อนะคะพร้อมหรือยังไปเลยผลไม้ชนิดหนึ่งราคากิโลกรัมละ25บาทอีกชนิดหนึ่งราคากิโลกรัมละ35บาทถ้าซื้ออย่างละ2กิโลกรัมจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราขั้นแรกเนี่ยเราอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมคะถ้าเราอ่านเข้าใจแล้วก็ต่อขั้นที่2เลยนะคะเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์เขาถามว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แปลว่าเราจะต้องคิดเป็นตัวเงินออกมาว่าได้กี่บาทใช่ไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรเราก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งราคากิโลกรัมละ25บาทอีกชนิดหนึ่งราคากิโลกรัมละ35บาทแล้วโจทย์ก็บอกว่าต้องการซื้ออย่างละ2กิโลกรัมพอเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามอะไรคราวนี้ขั้นต่อไปเราก็เอามาประมวลดูว่าเราจะใช้วิธีอะไรในเมื่อผลไม้เนี่ยราคากิโลกรัมละ25บาทแล้วเราต้องการ2กิโลใช่ไหมคะเดิมทีเดียวเนี่ยแค่กิโลเดียวเนี่ย25บาทพอ2กิโลเนี่ยมันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้วิธีอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราต้องเอามาคูณกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผลไม้แต่ละชนิดเราก็จะต้องเอามาบวกใช่ไหมคะในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ซึ่งจะได้ว่าเปิดวงเล็บ25คูณ2ปิดวงเล็บบวกเปิดวงเล็บ35คูณ2ปิดวงเล็บขั้นต่อไปเราก็แสดงวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรคะใช่เลยผลไม้ชนิดหนึ่งราคากิโลกรัมละ25บาทต้องการซื้อ2กิโลกรัมก็เท่ากับ25คูณ2บาท25คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ50โอเคอีกบรรทัดต่อไปอีกชนิดหนึ่งกิโลกรัมละ35บาทต้องการซื้อ2กิโลกรัมก็เท่ากับ35คูณ2บาท35คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ70ดีมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องจ่ายเงินเท่ากับเอา50กับ70มารวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องได้120บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่ากับ120บาทคงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ทีนี้มาโจทย์อีกข้อนึงดีไหมคะจะเป็นคนละแบบกับเมื่อกี้นี้เลยลองดูนะคะพ่อสูง170เซนติเมตรลูกสูงเศษ4ส่วน5ของความสูงของพ่อพ่อสูงกว่าลูกกี่เซนติเมตรเอาใหม่นะคะพ่อสูง170เซนติเมตรลูกสูงเศษ4ส่วน5ของความสูงของพ่อพ่อสูงกว่าลูกกี่เซนติเมตรเราอ่านโจทย์เข้าใจแล้วใช่ไหมคะขั้นแรกขั้นต่อไปเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์เขาถามว่าคุณพ่อเนี่ยสูงกว่าลูกกี่เซนติเมตรทีนี้เราก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างปรากฏว่าโจทย์ให้คุณพ่อสูงมา170เซนติเมตรแต่ของลูกนี่สิไม่ได้บอกความสูงของลูกมาให้แต่เขาบอกว่า
ลูกเนี่ยสูงเศษ4ส่วน5ของความสูงของคุณพ่อแปลว่าอะไรคะนักเรียนลูกสูงเศษ4ส่วน5ของความสูงของคุณพ่อคำว่าของเนี่ยก็คือคูณใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องหาความสูงของลูกก่อนโดยการนำ4ส่วน5คูณความสูงของคุณพ่อก็คือ170เซนนั่นเองนักเรียนว่าจะใช้วิธีการบวกลบคูณหรือหารคะถึงจะรู้ว่าพ่อสูงกว่าลูกเท่าไหร่ใช่ก็คือต้องเอามาลบกันใช่ไหมคะตกลงเรารู้คำตอบแล้วว่าเราจะต้องเอามาลบกันใช่ไหมคะขั้นต่อไปก็คือเราก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือเอาความสูงของคุณพ่อตั้ง170ใช่ไหมคะลบด้วยความสูงของลูกก็คือลบด้วยวงเล็บ170คูณ4ส่วน5ปิดวงเล็บนะคะขั้นต่อไปเราก็ต้องแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเราก็เขียนว่าพ่อสูง170เซนติเมตรลูกสูงเศษ4ส่วน5ของความสูงของพ่อเท่ากับ170คูณเศษ4ส่วน5เพราะฉะนั้นพ่อสูงกว่าลูกเท่ากับเอาความสูงของพ่อตั้งก็คือ170ลบด้วยความสูงของลูกนะคะลบด้วยวงเล็บ170คูณ4ส่วน5แล้วก็ปิดวงเล็บทีนี้นักเรียนลองคิดคำตอบดูสิคะ4ส่วน5คูณ170ได้เท่าไหร่คะเราสามารถที่จะเอา5ตัดทอน170ได้ใช่ไหมคะ5ตัดทอนกับ170ได้เท่าไหร่นักเรียนถูกต้องค่ะได้34 34คูณ4เป็นเท่าไหร่คะ136ถูกต้องค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณพ่อสูงกว่าลูกก็คือเอา170ลบ136ได้เท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนคิดก่อนสิคะดีมากเลยคำตอบที่ได้คือ34เซนติเมตรดังนั้นพ่อสูงกว่าลูก34เซนติเมตรเป็นอย่างไรบ้างคะโจทย์คณิตศาสตร์ยากไหมคะจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนทำไปตามขั้นตอนที่ครูสอนเอาไว้เป็น5ขั้นตอนไปทำทีละตอนช้าๆนะคะนักเรียนจะพบว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วที่สำคัญพื้นฐานของนักเรียนแน่นคูณเก่งบวกลบก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ยากเลยเพียงแต่นักเรียนพยายามประมวลโจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรเราต้องเอาสิ่งที่โจทย์ให้มากับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเอามาให้เกี่ยวข้องด้วยการคำนวณแบบไหนจะบวกจะลบจะคูณจะหารนะคะแล้วมันก็จะไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะเอาละวันนี้ก่อนที่ครูจะลาไปเนื่องจากว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะคะครูขอฝากเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการทำโจทย์เล็กๆน้อยๆให้นักเรียนทราบนะคะนักเรียนคอยชมต่อไปนะคะสำหรับครูวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็คราวหน้าเรามาพบกันใหม่อีกนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆครับผมมีคำถามมาถามเพื่อนๆด้วยล่ะเพื่อนๆช่วยกันหาคำตอบด้วยนะครับคำถามก็มีอยู่ว่าลัดดาซื้อส้ม5กิโลกรัมซื้อมะม่วง3กิโลกรัมมะม่วงราคากิโลกรัมละ30บาทจ่ายเงินไปทั้งหมด240บาทส้มกิโลกรัมละเท่าไรเพื่อนๆช่วยกันคิดสิครับว่าได้เท่าไรเอ่ยผมมีตัวเลือกให้เพื่อนๆ4ข้อนะครับข้อกอไก่30บาทขอไข่35บาทขอควาย40บาทและงองู45บาทครับเพื่อนๆได้คำตอบหรือยังครับตอบข้ออะไรเอ่ยถูกต้องครับตอบข้อกอไก่30บาทนั่นเองเพื่อนๆเก่งมากๆเลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย